นิดนึงอะจ้ะพอดีว่าตอนเย็นเนี่ยพวกพี่มีดินเนอร์จิงเกิลเบลอ๋อวันนี้วันคริสต์มาสนี่พี่จิมคะวันนี้ไปดินเนอร์ที่ไหนคะว่างมากใช่ไหมจ๊ะขอไอเดียปกใหม่10ไอเดียพี่ถามจี้ใจดำแบบนั้นเขาได้ยังไงล่ะเขามีใครไปดินเนอร์ด้วยที่ไหนล่ะใช่ๆเป็นวันเอาแต่ทำงานจะเวลาไหนไปหาผู้ก็ต้องหวังพึ่งซานตาคลอสหาผู้ชายขอ20ไอเดียเต็มประตูเยอะมากอ่ะโอ้โหเข้าออกกันยังไงอะที่เนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรเต็มเต็มเต็มเดี๋ยวเสร็จนี้แล้วกลับเลยใช่ไหมเหมียววันนี้ไปเที่ยวกันไหมไปสิเหมียวชอบเที่ยวกับเติมเต็มที่สุดเลยตอนนั้นผมไม่รู้เลยว่าเดือนนี้จะไม่เหมือนครั้งไหนๆที่เคยผ่านมาที่นี่กับเหมียวตั้งหลายปีแต่วันนี้บรรยากาศไม่เหมือนทุกครั้งคงเป็นเพราะวันคริสต์มาสแน่ๆทำไรอ่ะก็ขนาดพี่ๆเขาโตแล้วใครต้องจับมือกันไม่ให้หลงเลยเต็มๆเหมียวก็ต้องจับบ้างสิเราจะไปไหนกันหรอเต็มๆนั่นสิยังไม่ได้คิดเลยอ่ะหิวหรือยังหาอะไรกินไหมสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ทางห้างของเรานะคะมีกิจกรรมพิเศษมาให้อีกเช่นเคยค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้ทางห้างของเรามีเกมมาให้ทุกคนเล่นกันค่ะไหนใครอยากได้ตั๋วเครื่องบินไปกินหม้อไฟปลาระดับมิชลินที่เมืองจีนขอเชิญหม้อไฟปลาเต็มๆไปเร็วค่ะเชิญเลยค่ะใครอยากไปเที่ยวเมืองจีนเข้ามาเลยนะคะโอ้โหโอเคค่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้ทั้ง5คู่แล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะเกมของเราในวันนี้นะคะถือว่าง่ายมากๆเลยค่ะเราจะให้แต่ละคู่ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะโดยการให้ยืนบนกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วจะให้ค่อยๆพับทีละครึ่งไปเรื่อยเรื่อยนะคะถ้าเกิดว่าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะยังไงเป็นยังไงโอ้สำหรับผู้ที่ร่วงลงไปก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะและรอบนี้นะคะก็เหลือเพียง3คู่เท่านั้นนะคะเก่งมากๆเลยค่ะเริ่มได้ค่ะโอ้โหสุดยอดค่ะมั่นคงมากๆคู่นี้นี่ไม่ขยับเลยนะคะและทีนี้นะคะเราจะได้รู้กันค่ะ2คู่สุดท้ายนะคะใครจะเป็นคนที่จะได้ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวเมืองจีนทีนี้ให้พับกระดาษอีกครึ่งนึงค่ะพับเลยค่ะวางแผนดีๆนะคะทำยังไงดีจะทำยังไงกันก็ได้นะคะห้ามร่วงนะคะเอาไงดีเต็มใครจะได้ตั๋วไปประเทศจีนนะคะใครจะได้หม้อไฟปลาค่ะมาลุ้นกันนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ค่ะขึ้นมาเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างโอ้โหโอ้โหอึดอุ้ยไม่อีกนิดนึงอีกนิดนึงโอ้โหร่วงลงไปแล้วนะคะโอ้ก็ต้องขอโทษทีนะเจอกับคู่นี้ด้วยนะคะอยู่ดีๆก็มือไม้อ่อนเราก็ได้ผู้ชนะในวันนี้ค่ะไม่เป็นไรเต็มๆพ่อกับคุณลูกค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเอ้านั่นเหมียวใช่ไหมคุณลุงใจดี
ใช่ใช่ใช่ยินดีด้วยนะครับลุงจำลูกชายที่ลุงเคยเล่าให้ฟังได้ไหมนี่ไงสวัสดีพี่เขาใช่ลูกครับนี่ก็ใกล้วันเกิดเขาแล้วเขาชอบไปเที่ยวลุงอ่ะอยากพาเขาไปเที่ยวต่างประเทศดูบ้างชายลุงอยากเที่ยวเมืองนอกมานานแล้วถ้ารอลุงเก็บเงินคงอีกนานไม่นึกว่าซานต้าจะใจดีคราวนี้ผมไม่ต้องรอแล้วนะลูกเอ้ดีแล้วเนาะเต็มๆที่เราแพ้เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะสำหรับที่สองเรามีรางวัลปลอบใจให้นะคะเป็นเสื้อ2ตัวค่ะกับกิฟต์วอเชอร์บัตรดูหนัง2ที่นั่งค่ะฟรีค่ะเย้เอาไปดูหนังเรื่องอะไรก็ได้นะคะครับโหประเทศบ้านเกิดอาจารย์อีวานี่หาข้อมูลยากว่ะก็ประเทศเล็กๆอ่ะเนาะเฮ้ยกูเจอแล้วว่ะเขาบอกว่าประเทศนี้จะเน้นจัดตกแต่งสถานที่ด้วยดวงดาวเยอะๆมีต้นคริสต์มาสและฉลองกับคนที่เรารักแล้วมึงจะจัดสถานที่ยังไงให้มีดาวเยอะๆวะอ๋อกูมีอยู่ที่หนึ่งกูใช้ได้เลยเอามานี่พอดีหนูเอาไอเดียปกใหม่มาส่งค่ะตรงนี้ค่ะไหนดูหน่อยสิขอโทษที่เอามาส่งช้านะคะไม่เป็นไรจ้ะออพี่จินคะหนูขอลาออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งได้ไหมคะพอดีว่าหนูปวดท้องมากเลยค่ะก็เลยจะออกไปซื้อยาหน่อยค่ะไหวไหมนี่มันก็เวลาจะเลิกงานแล้วนะมันนี่กลับเลยก็ได้ไม่เป็นไรค่ะพี่จินหนูจะรีบไปแล้วก็จะรีบกลับมาทันทีเลยค่ะฮัลโหลค่ะพี่โป่งจินลูกค้าขอเปลี่ยนหน้าโปรดักต์หน่อยอะเปลี่ยนโปรดักต์เหรอคะใช่เขาเพิ่งขอเปลี่ยนวันนี้เลยเนี่ยพี่แต่เราจะส่งลงพิมพ์พรุ่งนี้แล้วนะพี่เข้าใจแต่ลูกค้าเขาไม่ยอมเลยว่ะไม่ได้จริงๆหรอพี่ช่วยดูทีมให้หน่อยได้ไหมว่ามีใครพอจะแก้ให้ได้บ้างอุ๊ยแฟนมารับแล้วว่าไม่ต้องอิจฉากันนะใครอิจฉาเคลียร์งานพี่จินเสร็จแล้วอย่าพร้อมเที่ยวใครพร้อมก็ไปกันก่อนเลยเดี๋ยวเจ๊แต่งหน้าแป๊บโอเคค่ะพี่โป่งเดี๋ยวจินจัดการเองค่ะอีวานขอโทษรอนานไหมอ๋อไม่เป็นไรนี่ใกล้จะมืดแล้วแล้วสนามก็เปียกด้วยงั้นเรากลับบ้านเลยไหมก่อนกลับผมอยากพาอีวานไปที่นึงอ่ะโหไม่ได้ดูหนังในโรงตั้งนานน่ะอยากดูเรื่องอะไรอ่ะเลือกเลยนะไม่น่าจะเหมาะกับเบลนะเรื่องนี้ละกันเป็นการ์ตูนน่ะเซฟสุดแล้วไดเขาทำอะไรกันอ่ะเขา
หอมแก้มกันนะแล้วเขาหอมแก้มกันทำไมอ่ะเวลาที่ใครทำให้เรามีความสุขอะเราก็จะหอมแก้มในการตอบแทนเนี่ยขอโทษครับบัวกลับบ้านกันแป๊บนึงนะจีนกลับก่อนนะโอ้กลับดีๆนะบ๊ายบายบ๊ายบายนี่ค่ะขอบใจจ้ะอ้าวมันนี่ทำไมยังไม่กลับบ้านอีกอ่ะจะกลับแล้วค่ะแต่เห็นพี่จินแก้งานอยู่มีอะไรหรือเปล่าคะพอดีเขาอยากเปลี่ยนโปรดักต์อ่ะพี่ก็เลยต้องเขียนคอลัมน์ใหม่ให้มันเข้ากับโปรดักต์ที่เขาอยากได้แล้วทำไมพี่ไม่ให้พวกหนูช่วยคะก็ทุกคนมีนัดกันหมดแล้วนี่ว่าแต่มันนี่เหอะไม่รีบไปหรอเดี๋ยวก็เอาของขวัญไปให้แฟนไม่ทันหรอกไม่ค่ะคนที่หนูจะให้เขายังติดงานอยู่เลยค่ะงั้นหนูช่วยพี่จินก่อนก็ได้ค่ะจะดีหรอค่ะมาเดี๋ยวหนูช่วยดูคำผิดนะคะแล้วปวดท้องหายหรือยังปวดท้องโอ้โหสบายมากค่ะหายแล้วหนังสนุกมากเลยเนาะเต็มๆเหมียวชอบฉากที่เขาหอมแก้มกันมากเลยอะแล้วเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อเหรอเต็มๆฮัลโหลว่าไงไฟเย็นฮะตอนนี้ได้เหรอ